สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มาในสัปดาห์นี้นะครับผมแนะนำเลยนะอย่างยิ่งเลยนะครับว่าควรจะต้องเก็บแล้วนะครับสำหรับรูบี้และก็ตัวกาชาด้วยนะครับสำหรับสายฟรีนะยกเว้นซะว่าเราชอบจริงจังเลยนะครับในส่วนของเกียร์แล้วก็เรนเจอร์ถ้าเกิดแบบชอบจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าเกมนี้เราก็ไม่ได้ห้ามกันนะว่าจะปั้นตัวไหนแม็กซ์ครับหรือว่าจะเปิดเกียร์นะครับเกียร์เขาเพิ่มโอกาสอยู่นะครับเกียร์เนี่ยก็ถือว่าการใช้งานประมาณนึงถ้าคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์เนี่ยมันก็ใช้ดีอยู่แล้วนะแต่ก็อยากจะให้เก็บนะครับทั้งรูบี้แล้วก็ตัวกาชานะครับส่วนของเรนเจอร์นะครับก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าการใช้งานของมันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงสำหรับตัวเอ็ดเวิร์ดแสงไปดูคลิปกันก่อนง่ายๆเลยนะครับมันเป็นตัวเสริมทีมนะถ้าต้องการเรนเจอร์ตัวหลักก็แนะนำว่าเก็บรูบี้เก็บตัวกาชากันก่อนครับการอัปเดตผมบอกได้แค่ว่าน่าจะเร็วๆนี้ผมยังไม่บอกนะครับว่าการอัปเดตจะมีอะไรบ้างครับแต่คิดว่าภายในสัปดาห์หน้านะคิดว่าคงไม่ไวกระทั่ง10โมงเช้าคงไม่ไวขนาดนั้นนะตอนที่ลงคลิปเนี่ยผมอาจจะลงคลิปนี้ตอนเช้านะครับ10โมงเช้าหวังว่ามันจะไม่ได้อัปเดตไวขนาดนั้นนะคิดว่าน่าจะเป็นตอนจบสเตทวิ่งสเตทวิ่งนี่ยังไม่ได้เล่นเลยครับสเตทวิ่งเหมือนจะจบวันที่14ใช่ไหมจบวันที่14นะครับ14นี้เป็นวันพุธวันพุธที่14ตอน10โมงเช้าอันนี้รอดูก่อนอาจจะมีการอัปเดตนะครับในวันพุธที่14ตอน10โมงเช้าอันนี้รอติดตามแล้วกันนะกำเอาไว้ให้แน่นๆนะครับสำหรับรูบี้และก็ตัวกาชานะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปลุ้นพร้อมกันนะว่าการอัปเดตจะมาหรือเปล่าจะมีอะไรจะเจ๋งแค่ไหนนะครับอันนี้เรามาแนะนำกันแบบนี้แล้วนะโอเควันนี้ปิดลีก PVP นะครับผมก็ID ลองเนี่ยก็น่าจะต้องเก็บให้ได้รูบี้300นะครับตัวกาชาก็ไม่ใช้แล้วนะผมเก็บแล้วนะครับส่วน ID หลักนี่ยังไงผมเป็นสายเติมอยู่แล้วนะแต่ก็เติมแบบว่าเอาพอประมาณแต่คิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบแรกสุดเลยนะที่ผมอาจจะต้องมีการเปิดถึงการันตีโอ้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะอาจจะต้องเปิดให้ถึงการันตีรอบที่2นะครับก็อีก8ครั้งโอ้โห 2,400 รูบี้เยอะอยู่เหมือนกันนะสมมุติว่าผมได้อีก200เป็น900ก็ขาดอีกตั้ง 1,500 โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูดีกว่าอาจจะโชคดีไม่ต้องเปิดถึงการันตีรอบที่2นะถ้าเปิดถึงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ทำช่องมานะคือตั้งแต่เล่นเลยแหละอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นสายฟรีอยู่5ปีเลยครับก็เลยมีเทคนิคการเล่นต่างๆในฉบับของสายฟรีครับจนมาทำช่องได้ปีนึงเนี่ยถึงจะเริ่มเติมนะอันนี้หลายคนคงจะรู้นะครับว่าเริ่มเติมครั้งแรกเนี่ยเป็นโคโลโบอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่นปิดลีกกันสักนิดนึงนะวันนี้ผมก็จะจัดทีมที่มีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันว่าพวกมูนดุริยางนะครับบราวไฟบอสจระเข้เนี่ยต่างชาตินี่ก็มีถามเข้ามานะบราวไฟกับโคนี่นักเรียนเนี่ยตัวไหนใช้ดีกว่ากันคือสมมุติว่าถ้ายกตัวอย่างเป็นบาวไฟกับโคนี่นักเรียนมันก็มีความต่างกันแล้วนะโคนี่นักเรียนเป็นตัวชนที่มีบัฟอมตะแล้วก็ความสามารถให้เปิดกันพายุนะครับส่วนบาวไฟเนี่ยหลักๆเลยนะครับใช้เป็นคอมโบแร่หนืดซึ่งต้องบอกตรงๆครับว่าคอมโบแร่หนืดนะตอนนี้นะก็เรียกได้ว่ามันสุดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวใช้ให้ดูนะบอสจระเข้นะครับมูนดูยางบาวไฟผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าขี้เกียจถอดเกียร์แล้วนะครับแล้วก็อลิสติกินะครับเจมม่วงครับแล้วก็ตัวของบราโยมิคอมโบกัน5ตัวเลยนะแล้วก็เพิ่มแร่ 1,000 หน่วย2ตัวจาก2พี่น้องสุดแสบนะครับส่วนตัวนี้เป็นทางเสริมนะครับคลิด้วยครับแล้วก็ป่วนนะครับใบอันนี้ก็จะเป็นป่วนสตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป่วนเปลี่ยนร่างเดี๋ยวไปเล่นในวันปิดลีกนะครับคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะก็10โมงเช้าครับไม่แน่นะอาจจะแบบอยู่ดีมาก็ได้นะครับนี่ครับดูทีมของบนตำนานนะครับก็จะเป็นทีมคอมโบนะครับแร่หนืดแร่หนืดครับอันนี้1ตัวครับ2ตัวครับ3ตัวนะครับแล้วก็อีกทีมนึงก็จะเป็น4ตัว5ตัวเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลางๆของทีมอยู่แล้วมีคนบอกว่าผมไปเจอคอมโบตัวหนืด5ตัวแล้วมันหนืดมากมันมีการบัฟหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้บัฟนะเท่าเดิมนะครับอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าทางคอมโบตัวหนืดเนี่ยถ้าเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยมันก็หนืดนะมันก็หนืดอยู่งั้นนะถ้าเราไปอยู่ในลีกที่แบบว่าเฮ้ยเจอคอมโบตัวหนืดแล้วเราแบบทีมเรายังโหดไม่พอเนี่ยอันนี้เราก็จะมีโอกาสโดนหนืดจนตกใจนะซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าเอาจริงๆเนี่ยมันยังหนืดอยู่นะครับอันนี้ดูทีมนี้นะโอ้โหผมจะสู้ได้ไหมเนี่ย
นี่โคนี่นะครับโคนี่นักเรียนเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่ามันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะจับเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมาใช้งานยังไงเรนเจอร์ Ranger เนี่ยมันจะแบบว่ามีการใช้งานที่แตกต่างกันหลายตัวนะตัวชนนี่ก็ไม่เหมือนกันหลายตัวแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นกันใหม่ๆแนะนำว่าดูคลิปดีกว่าเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมจะอธิบายค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เราใช้เพราะอะไรเราใช้ทางไหนนะครับคือเกมนั่นเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคือเราใช้ตัวอะไรก็ได้ที่สามารถชนะศัตรูได้ง่ายได้ไวนะครับแล้วก็ได้ดีนะยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะลุ้นขึ้นลีกตำนานบางคนอาจจะแบบว่าทำได้แค่ใกล้เคียงบางคนเนี่ยแบบตัวดีเกียร์ดีนะแต่อาจจะยังขึ้นตำนานไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีจังหวะในการเล่นนะครับเราต้องแบบว่าเล่นให้ชนะได้ไวที่สุดอันนี้สำคัญนะมันถึงจะมีลุ้นขึ้นตำนานได้นะครับก็เทคนิคต่างๆก็มีนะเรื่องของการคัดทีมตีนะครับส่วนเกมตั้งรับนี่ค่อนข้างจะมีผลนะเกมตั้งรับเนี่ยมันจะมี2สเต็ปนะครับสเต็ป1คือทีมมันโหดจริงๆทีมมันแบบลงล็อกจริงๆเหมาะกับเกมตั้งรับอันนี้มันต้องแบบว่าทดสอบเองนะแต่แน่นอนนะคอมโบทางแร่หนืดปัจจุบันนะครับกับทางป่วนเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเนี่ยมันก็เจ๋งที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็เรื่องของการปั้นแม็กนะครับการใส่เกียร์นะครับค่อนข้างจะมีผลนะหรือโชคดีสเต็ป2อาจจะเจอคนมาตีน้อยคือสุ่มแล้วแบบไม่ค่อยเจอเราอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่ามีปีส่วนนะ3นะครับพวกเยอะนะครับของผมเนี่ยจริงๆนะคนที่แบบรู้จักใจดีนะครับที่เขาแบบมารีเจอแล้วไม่ตีก็มีอยู่งั้นนะแต่อีกกลุ่มนึงก็มีครับแบบประมาณว่าอยากลองทีมบ้างหมั่นไส้บ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยของผมถือว่ากลางๆนะครับก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเขาไม่ค่อยตีผมก็อีกกลุ่มนึงคือเจอหน้านี่ตีเลยบางคนนี่รีหาเพื่อมาตีเลยนะเห็นยูริกเดียวกันให้ทำคลิปอยู่เฮ้ยยูริกเดียวกันตีดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นตำนานของผมมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวดูทีมนี้นิดนึงอันนี้เห็นไหมเขาก็ใช้กันนะครับตัวบราวไฟนะครับนี่แล้วก็คอมโบนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นทางหลักในตอนนี้เลยอะเรียกได้ว่าเป็นทีมที่เจ๋งที่สุดละนะครับก็คือทางแร่หนืดนะครับแร่หนืดคอมโบกับ2พี่น้องสุดแสบนะครับแล้วก็ตัวชนจากโคโรโบเรนเจอร์ตัวจากโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยใช้3ตัวประมาณนี้ตัวชน1ตัวนะครับตัวดาเมจ1ตัวครับแล้วก็ตัวป่วน1ตัวส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นนะครับทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะต้องเห็นนะอย่างตัวของเมเรียรัสครับมีคนถามเยอะมากว่าทำไมวนท็อปตำนานเขาถึงไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับคือเขาหลีกเลี่ยงฮิมาวาริแค่นั้นเองครับคือเกมตั้งรับเนี่ยมันจะแพ้ง่ายไปนะครับถ้าเกิดใช้นะครับตัวชนธาตุไม้เราถึงจะไม่ค่อยเห็นนะในเกมตั้งรับนะครับทั้งเมเรียรัสครับแล้วก็ตัวของเอเรนแต่ว่าเกมเล่นเองเนี่ยเขาใช้กันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะคือมันไม่เหมือนกันนะคือเกมเล่นเองเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะปล่อยตัวอะไรไปจัดการนะครับแต่เกมตั้งรับเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ซึ่งบางทีเนี่ยมันทำให้แพ้ไวไปแพ้ง่ายไปซึ่งมีผลนะมันทำให้เราแบบเสียคะแนนไวนะครับอันดับมันก็จะลูดเลยไงนี่ดูคอมโบนะครับเนี่ยใช้คอมโบอยู่5ตัวนะครับนี่แต่ตูก็ปล่อยตัวออกมาไม่ได้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทางที่เจ๋งที่สุดนะตอนนี้เนื่องจากว่าเรนเจอร์มันมีตัวดีๆเยอะโดยเฉพาะแสงมืดเนี่ยผมใช้เวลร้อยสี่สิบเนี่ยก็ถือว่าโหดๆกันหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเล่นกันอีกสัก3ตาอ่ะเล่นให้ครบแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูทีมมวลตำนานกันว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะส่วนทางลัดนะครับก็คือตัวบินแต่รีบเอาบินนะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับคือถามว่าถ้าสมมตินะคนมีตัวซารีมอบินนะครับแล้วก็เก็บกบไฮเปอร์ครบ20ตัวแล้วเนี่ยถามว่าปั้นแล้วเนี่ยทีมเปลี่ยนไหมต้องตอบว่าเปลี่ยนนะทีมเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะเราจะบอกว่าไปเรียกว่าอะไรเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านนะคนที่ไม่มีตัวตั้งรับดีๆนะตัวกันบินไม่มีตัวกันบินดีๆคืออาจจะมีแต่ว่าไม่ดีเนี่ยเราจะชนะได้ง่ายเลยนะโดยเฉพาะเกมนั่นเองนะครับซึ่งบางทีเกมตั้งรับเนี่ยเกิดเราแบบว่าบอทช่วยโกงนะครับบอทช่วยโหดมันก็มีอยู่กันนะมันกันลำบากครับตัวบินเนี่ยสลีมอบินถือว่าเป็นตัวบินที่ดีที่สุดในตอนนี้คือถ้าเกิดมีเกียร์ดีมากเนี่ยมันกันลำบากอยู่กันนะที่เหลือก็คือเราทำทีมภาคพื้นเนี่ยให้มันแข็งแกร่งประมาณนึงแต่ผมไม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหม
พราะว่าบางคนเนี่ยทีมอาจจะยังแบบไม่ได้ดีจัดๆนะครับแล้วก็พอไปปั้นปุ๊บเนี่ยเจอทีมที่เขามีตัวกันบินประมาณนึงเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเราจะเสียกบไปฟรีๆนะครับผมก็เลยอยากจะให้ปั้นตัวภาคพื้นมากกว่าสำหรับแสงมืดนะแต่ทางที่ดีรอก่อนรอดูตัวใหม่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบปั้นนะยกเว้นว่าชอบจริงจังก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่นับตัวใหม่นะตัวที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเจสสิก้าแสงนะครับตอนนี้ผมให้เจสสิก้าแสงนะส่วนทางป่วนก็จะเป็นเจมม่วงผมชอบเจมม่วงนะครับตัวโคนี่พนันหรอผมยังชอบไม่เท่านะผมชอบไม่เท่าเจมม่วงนะแต่ว่าโคนี่พนันก็ยังถือว่าใช้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับนี่อย่างเงี้ยผมเจอตัวบินอย่างเงี้ยผมก็ไม่เล่นนะเพราะว่าตัวกันบินผมแบบว่าง่อยเปรี้ยมากนะครับเนี่ยยกเว้นว่าเจอไอโบเจอไอโบนี่ยังพอได้อยู่เดี๋ยวดูก่อนนะกันนะว่าทีมผมเนี่ยพร้อมไหมครับวันนี้ผมตัดทีมมาเนี่ยมาเล่นทางแร่หนืดให้ดูนะผมเลยเอาอาม่านะครับกับบาวมายากลออกไม่ได้เอาออกถาวรนะมันเป็นการทำคลิปนะครับคือเวลาทำคลิปที่เราเนี่ยจะต้องมีคนทักมาว่าพี่ทำไมเอาตัวนั้นออกตัวนี้ออกมันไม่เก่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับแล้วก็ทำให้ดูว่าเนี่ยเกมนั่นเองเนี่ยยังไงก็ได้เราจัดเรนเจอร์ประมาณไหนก็ได้นะเอาให้แค่แบบว่าชนะศัตรูได้ง่ายนะครับจะแบบโนไอเทมเลยนะครับเนี่ยไอโบมานะครับสบายเลยครับหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเดี๋ยวดูกันนะครับไอโบบินมาไม่ถึงแน่นอนนะยิ่งตอนนี้นะครับเกียร์ของมูนธนูไฟของผมเนี่ยค่อนข้างจะเจ๋งด้วยนะแต่ถ้าเกิดเจอตารี่มอบินไม่ไหวครับเอาไว้อยู่นะผมแพ้นะครับยกเว้นว่าเกียร์ไม่ดีนะคือจุดหนึ่งเนี่ยที่ควรจะระวังนะครับก็คือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันใช้ดีแต่ต้องมีเกียร์ดีๆถึงจะโหดจัดบางคนมีตัวดีนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าไปปั้นตัวบราวมายากลแต่เกียร์ไม่ดีครับมันก็จะแบบว่ากลายเป็นข้อเสียไปเลยนะเอาจริงนะเรนเจอร์บางตัวมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือถ้าไม่มีเกียร์ดีๆเนี่ยจากตัวที่เขาว่ากันเก่งๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวที่ธรรมดาไปเลยก็ได้คงไม่ถึงขั้นกากนะไม่ถึงขั้นกากนะแต่มันจะแบบว่าอาจจะเป็นตัวสมมุติว่าใช้แร่เยอะอย่างนี้ก็จะกลายเป็นตัวถ่วงทีมไปเลยนะครับคือใช้แร่แบบเยอะไปนะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้รายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะเข้ามาดูคลิปที่ช่องกันได้นะครับที่เพลย์ลิสต์หรือส่วนใหญ่จะหากันไม่เจอผมแนะนำเบื้องต้นว่าให้เข้ามาที่เพลย์ลิสต์แล้วก็หาตามหัวข้อนะครับผมก็จะแบ่งตามหัวข้อนะครับรีวิวเรนเจอร์นะครับตัวเก่าตัวใหม่แสงมืดนะครับโคโรโบเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงก็จะเป็นตัวเก่าๆที่เป็นรอบปกตินะครับแสงมืดอะไรประมาณนี้ตัวบินตัวกันบินผมจะแยกเอาไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูทีมบนตำนานกันอีกนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะไม่ค่อยใช้เอเรนแล้วก็เมเรียลดัสครับแต่ว่าดูครับเกมนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเกมนั่นเองมูนเบสบอลนี่ก็ใช้นะเมเรียลดัสครับเอเรนนะครับตัวพวกนี้เนี่ยเกมนั่นเองใช้ดีแปลกนะคือเกมนี้มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับบางตัวเนี่ยใช้ดีนี่อินดี้นะครับสายอินดี้นะครับดูครับว่าตัวชนใช้อินุยชาถามว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาใช้กอบลินเซเยอร์นะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่ามันช่วยต้านทานตัวของฮิมาวาริได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้บนท็อปตำนานเนี่ยตัวลำแล้วยวนเขาคงไม่เปลี่ยนไปใช้คาริสแล้วนะครับเขาก็คงจะใช้ฮิมาวารินะครับเพราะว่าเพิ่มได้ 1,000 หน่วยเนี่ยมันค่อนข้างจะเกรียนมากนะครับนี่ดูครับว่าเขาเปิดเกียร์นะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดชอบเกียร์ก็เปิดนะครับเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้ถือว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีมากพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่นะครับอันนี้เขาเลือกออปชันเป็นหลบหลีกนะเพราะว่าใส่กับตัวบินดูลีน่านะนี่อย่างลีน่าเนี่ยนี่หุ้ยใช้กอบลินเซเยอร์นี่ใช้2ตัวเลยโอ้ยใช้3ตัวเลยครับโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยอินดี้ตัวจริงนี่คือคนนี้เลยนะครับแล้วเขาก็อยู่รอดได้แบบอันดับแบบต้นๆนะแต่เกมตั้งรับก็น่าจะแบบโดนคงโดนหาวิธีเจาะคือบนตำนานเนี่ยเขาจะบอกว่าหาวิธีดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟารีมอบินเนี่ยถือว่าแบบเกลือเลยนะครับเกลื่อนเมืองเลยนะทำให้ตัวกันบินเนี่ยอาจจะต้องมีการดึงมาใช้นะครับพอดึงมาใช้ปุ๊บนะครับทีมภาคพื้นก็จะอ่อนแอนิดนึงมันจะเป็นแบบจุดหนึ่งที่เขาจะสู้กันสนุกมากนะเจ้าหน้าหล่อนะครับขาประจำนะครับนี่ตัวบินเริ่มมาแล้วบ่อบินนะครับผมถึงบอกว่าบ่อบินเนี่ยนี่ดูเกมนั่นเองนะครับเมเรียลดัสคู่เอเลน
ส่วนถามว่าทำไมเขาถึงใช้เป็นอัลตร้าเขาเน้นปล่อยตัวไวนะครับไม่ได้สนใจความสามารถนะครับเขาเน้นปล่อยตัวมาเยอะเพื่อที่จะออกมาขวางแล้วก็ติดตะกิวพากันข้ามในวันนี้นี่มากคิงนำกลับมาใช้นะครับผมถึงบอกว่าเรนเจอร์บนตำนานนะครับเราไม่ต้องดูมากคือบางคนไม่รู้ไงเห็นว่าไอ้พี่เขาไม่ใช้คือไม่เก่งใช่ไหมคือตกเมตาใช่ไหมผมจะบอกว่ามันไม่มีหรอกนะครับตกเมตาแบบตกจนตกเหวไปเลยอ่ะไม่มีนะมันจะมีตัวที่แบบว่าใช้งานได้ดีลดลงไม่ใช้เพราะว่านำมาแก้ทางอะไรไม่ได้เซนไม่มานะครับแต่บางตัวเนี่ยมันใช้ได้อยู่ปกติขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงอันนี้คือเกมเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่บนท็อปตำนานหรือว่าเป็นตำนานด้วยกันเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเขาก็แบบเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะนี่ทีมเทสต์นะครับเทสต์นี่ยังใช้ไอโบบินอยู่เลยนะคือบนแน็กเกียร์เขาถึงนะครับซึ่งตัวบินความโหดของตัวบินคืออะไรถ้าตัวกันบินยิงไม่ทันหรือว่าตัวกันบินเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยสอยกระเด็นนะครับพอมันตีไม่ทันปุ๊บเนี่ยป้อมมันมีโอกาสแตกนะมันกดดันศัตรูได้ดีนะครับอันนี้ฮะนี่เป็นอีกคนนึงนะที่เกมนั้นเองเนี่ยใช้ทั้งเมเรียลดัสแล้วก็เอเรนนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆครับยูริทั่วไปนะครับอย่าไปแบบว่าดูทีมบนตำนานนะคือมันมีหลายตัวนะครับที่ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่แหละในปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดว่ากันตรงๆนะหลายตัวมีการโดนปรับเนิร์ฟลดลงแล้วล่ะแต่ว่าการใช้งานมันก็ถือว่าสามารถขุดมาใช้ได้อยู่ที่ว่าจะจับมาใช้งานยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นาทีนี้ก็คงเป็นคอมโบทางตัวหนืดนะครับอันนี้คือเป็นที่สุดแล้วนะของตอนนี้นะอนาคตก็คงเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวเกมเขามีการปรับบัฟนะครับเนิร์ฟลดลงนะครับอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถแล้วเรื่องของตัวเรนเจอร์ด้วยนะครับที่ไอ้บางตัวเนี่ยมันใช้ดีขึ้นมานะครับน้องๆคอมเมนต์มาเยอะเนี่ยคือบางทีผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าบางตัวมันอาจจะสวิงนะครับคือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะก็เลยจะไม่ได้ทำแบบเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษนะครับแต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันว่าบางตัวเนี่ยมันใช้ดีขึ้นมาจริงๆนะนี่ผมก็มาดูครับว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากแพทที่เขาทำอะไรอยู่ก็ได้แล้วมันก็มาส่งผลกระทบแบบไม่ได้ตั้งใจอันนี้มีอยู่แน่นอนผมเชื่อว่าเป็นแบบแน่นอนที่เรนเจอร์บางตัวแบบเฮ้ยอยู่ดีเก่งแบบว่าจนน่าตกใจครับนี้ก็อย่าไปตกใจนะมันมีแบบนั้นอยู่จริงๆนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะรูบี้ได้มากำมาไว้ให้แน่นๆนะตัวกาชาจากภารกิจถ้าทำภารกิจวันนี้ครบก็จะได้อีก5ใบนะส่วนภารกิจ15อันเนี่ยอาจจะยังไม่ทันไม่แน่นะรอติดตามดูก่อนแล้วกันนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ามาให้คำแนะนำดีๆกันนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ